จากสถานการณ์น้ำท่วมในตอนนี้สำหรับพื้นที่หลายจังหวัดในประเทศไทยจึงทำให้พี่น้องผู้ประสบอุทกภัยหลายครัวเรือนนั้นก็ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนอาหารน้ำดื่มเครื่องอุปโภคบริโภครวมไปถึงสิ่งของที่จำเป็นมากมายจึงทำให้มีหลายหน่วยงานร่วมมือร่วมแรงและร่วมใจพร้อมส่งมอบน้ำใจให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยในครั้งนี้ซึ่งกสทช.และผู้ให้บริการโทรศัพท์ทั้ง5รายก็เป็นส่วนหนึ่งในครั้งนี้ด้วยครับโดยได้จัดขบวนคาราวานเพื่อมอบถุงยางชีพจำนวน 2,900 ชุดให้กับผู้ประสบภัยที่จังหวัดปราจีนบุรีในอำเภอบ้านสร้างและประจันตคามเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและเพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบอุทกภัยอีกทางหนึ่งทางกสทช.และกลุ่มผู้ให้บริการโทรศัพท์ก็ยังได้ขยายเวลาสำหรับการชำระค่าโทรศัพท์ในทุกเครือข่ายออกไปอีกด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดยังพบปัญหาโทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ขอให้แจ้งข้อมูลมาที่สำนักงานกสทช. call center 1200หรือ SMS 1200โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือผ่านทาง www.nbtc.co.th ได้เลยครับ